วิดีโอคลิปนี้พี่แนนส่งให้ทีมงานดูโดยตรงนะครับศิลานุกพี่หนึ่งตีเขียวพี่เคดูให้ดีภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องมาตั้งตู้ปลาให้พี่ถนัดนะครับโดยประกอบนอกที่ชั้น3แต่ว่าตู้ปลาใบนี้ต้องการที่จะทำระบบโอเวอร์โฟลด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีแนวน้ำดีกับน้ำทิ้งคราวนี้น้ำดีในชั้น3เนี่ยมันคนละฟากมันไม่สามารถเดินได้พี่แนนก็เลยขึ้นมาดูที่ฉัตรดาดฟ้าด้านบนนะครับซึ่งเป็นชั้น4ตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถังพักน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือถังพักน้ำเราจะต้องเจาะกำแพงปูนจุดนี้นะครับไม่เจาะพื้นนะพื้นหนาเราจะเจาะไปที่กำแพงปูนจุดนี้ซึ่งตำแหน่งตู้ปลามันจะตรงตรงนี้พอดีข้างล่างพอเราเจาะเอกเจาะรูนี้ไปปุ๊บเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำดีลอดเส้นเดียวน้ำดีลอดเส้นเดียวเสร็จปุ๊บมันจะไปลิงก์กับระเบียงด้านนอกนะถามว่าน่ากลัวไหมก็มีความเสี่ยงนิดหน่อยแต่ไม่มากนะมันยังมีพื้นที่ทำงานประมาณเกือบ1เมตรอยู่ฝั่งนี้คนเจาะก็เจาะไปพอเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงที่จะลิงก์ข้อต่อนะครับเดี๋ยวจะทำรอไว้เลยแล้วแย่ลงไปด้านล่างพอแย่ลงไปด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราเชื่อมอยู่ข้างนอกตรงนี้เรายืนทำได้ด้านล่างเดี๋ยวพี่แนนจะพาลงไปดูคือต้องการจะให้ดูก่อนว่าเราจะเจออะไรนะครับถังพักน้ำนะแยกทางน้ำดีมา1จุดวิ่งไล่มาเลยรูปูน1รูนะครับจากนั้นไปลิงก์ตรงนี้แล้วยื่นลงไปด้านล่างนะครับอ่ะคราวนี้ตามพี่แนนลงมาดูด้านล่างบันไดมันแคบมันก็เลยไม่สามารถที่จะยกตู้ขึ้นมาเป็นใบได้ตำแหน่งตู้ปลาคือจะตั้งตรงนี้นี่คือตำแหน่งที่จะตั้งตู้ปลานะนี่คือตำแหน่งที่จะตั้งตู้ปลาตรงนี้เลย84 30 30นะครับคราวนี้จุดที่พี่แนนบอกว่าน้ำดีที่มันลงมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ทำงานประมาณเท่านี้นะครับเราสามารถข้ามไปได้ตอนที่หยอดท่อลงมาเนี่ยเราก็หยอดขึ้นเข้ามุมนี้นะครับพื้นที่มันวางบันไดได้สบายๆนะก็หนาวๆร้อนๆหน่อยนะครับแต่ดูแล้วมันพอสามารถทำงานได้นะครับเดี๋ยวมาว่าหน้างานกันอีกทีนึงว่าเราจะวิ่งท่าไหนแต่ว่าตามคอนเซ็ปที่อยากได้เนี่ยคือเราจะต่อท่อน้ำดีจุดเดียวนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วมาตั้งชุดไทม์เมอร์อะไรต่างๆที่ตรงนี้นะครับน้ำทิ้งเจาะรูเดียวรูปูนฟึบถึงเลยทิ้งเลยน้ำทิ้งง่ายแต่น้ำดียากนะน้ำดียากพี่แนนก็ฝากข้อมูลไว้ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตู้ปลาโอเคนะครับสวัสดีครับ